สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่13มีนาคมปี2565นะครับหยุดกึกไปนึกว่าเดือนไหนนะครับมาวันนี้จะแชร์องค์พระสังฆจายนะครับแล้วก็โมเดลก็ดาวน์โหลดกันฟรีตามลิงก์ description ด้านล่างนะครับเผื่อเพื่อนไปใช้งานกันก็มาเช็คข่าวสารบ้านเมืองกันนิดนึงเช็คเส้นทางแอร์ไลน์ไทยบินไปต่างประเทศเที่ยวนอกกำเงินรอให้แน่นจะเปิดแล้วนะครับไปเมืองนอกแล้วนะครับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงทำเองอร่อยรู้จักไวน์ออสเตรเลียทุกทำนองอะไรในแพทย์บรรจบคู่นี้ค่าสนใจนะครับคุณตันเจ้าพ่อชาเขียวซื้อใบเล่ไปซื้อฟื้นก็มีข่าวบิตคอยชุดฉุดวอลุ่มเทรดคริปโตล่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เมื่อวานศุกร์จริงไม่ใช่ศุกร์เมื่อครู่ครับตอนก่อนที่จะเข้ามาอัดสตรีมตัวนี้นะครับบิตคอยผมดูเทียบคิดเอาเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมว่าซื้อบิตคอยเก็บไว้ตอนนี้น่าจะดีเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นล่วงอันนี้คือดาวโจนส์300จุดนะครับ300จุดกว่าจุดนะครับจำตัวเลขไม่แน่นอนประมาณ300ก็สู้ๆครับถ้าเราจะทำกำไรช่วงตลาดขาลงอย่างนี้นะครับเข้ามองผมมองเป็นที่บิตคอยแล้วนะครับณวันนี้นะครับณวันนี้นะครับราคาก็ไม่แพงแล้วนะครับโอเคเรามาดูโมเดลกันนะครับองค์พระสังฆจายเปิดไปแล้วนะครับด้วยความที่จริงๆผมสังเกตแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาการที่เปิดเรนเดอร์เซตอัพช้ามันมาจากการที่ผมสตรีมไปด้วยนะครับก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแต่วันนี้ก็เปิดรอไว้เลยนะครับผมขออนุญาตคอนฟิกวิวพอร์ตก่อนนะครับแล้วก็ใช้เป็น2เฟรมเนี่ยเวลาหมุนเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดสตรีมก็แต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนโปรแกรมละเดี๋ยวจะเปลี่ยนโปรแกรมที่เอาไว้อัดสตรีมวิดีโอแชร์โมเดลละนะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับเป็น2เลเยอร์นะครับเพราะว่าจะได้ทำงานสะดวกอย่างนี้นะครับ Apply โอเคเอาละ เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีอะไรกันเยอะไปหมดเลยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องปิดเดี๋ยวมันจะดีเลย์นะครับเอาละหลังจากนั้นก็มาดูกันไฟล์กด7เวฟเฟรมนี้ก่อนนะครับจะมี 499,996 โพลีกอนนะครับกับ 249,988 โพลีเวอร์เทกซ์นะครับก็มาดูการเฟรมเรทก็ยังดีอยู่นะครับไม่กระตุกเท่าไหร่แต่กด F4 ดูนี่โอ้โหเซกเมนต์มาเตอร์นะครับเป็นโมเดลที่ละเอียดมากนะครับองค์พระสังฆจายดาวน์โหลดได้ฟรีตามลิงก์ description ด้านล่างนะครับเรามาลองเซตโมเดลลงแสงกันดูนะครับสร้างเพลนไว้ก่อนนะครับตอนหลังๆอันนี้เป็น V-Ray จะดีจะง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องแก้โมเดลเยอะนะครับก็จะมุมซูมไปที่มุมที่ชัดเจนนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะยกองค์พระสังฆจายขึ้นสูงนิดนึงวิธีการอะไลน์โมเดลให้อยู่ข้างบนพอดีนะครับโดยที่ไม่ต้องกะไม่ต้องเล็งไม่ต้องเปลี่ยนมุมก็ไปที่คลิกที่โมเดลองค์พระสังฆจายนะครับแล้วกดอะไลน์นะครับคลิกที่พื้นนะครับแล้วเราก็เลือกเป็น Z อย่างเดียวมินิมัมและแม็กซิมัมนะครับคือมินิมัมของตัวองค์พระสังฆจายคือฐานท่านแล้วก็แม็กซิมัมก็คือของปลายทางโอเคตอนนี้ท่านก็จะอยู่ที่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็จะขยายพื้นเหมือนเดิมใหญ่เป้งไปเลยนะครับแต่อันนี้มันอาจจะสุดพอยซ่อนเส้นนำสายตาตรงนู้นก็อาจจะซูมให้ได้มุมมองเพราะเราจะได้ไม่ต้องเก็บแต่แบ็กกราวด์มีอยู่แล้วนะครับเป็น environment เป็น GI ที่ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ เดี๋ยวจะซูมเข้าไปนิดนึงให้เห็นองค์ท่านชัดๆนะครับกด Shift F เราจะเห็นเฟรมเรนเดอร์นะครับเพราะนั้นโหลดเรนเดอร์พรีเซตได้เลยนะครับเรนเดอร์พรีเซตนี่ก็ลองแอดไลน์มาดูนะครับถ้าอยากได้กดโหลดซึ่งก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยแสงเสริงมาหมดทุกอย่างรอโหลดสักครู่เพราะว่า GI จะมาใน environment เสร็จสับเราจริงๆก็ลองเทสเรนเดอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่พระอาทิตย์ก็ได้หรือถ้าอยากใส่ก็ผมจะใส่ให้ดูเป็นวิธีการ ครับจะใส่เป็นองค์ทองเหลืองหรือทองคำหรือทองแดงหรือเดี๋ยวดูกันในไลบรารีนะครับเนี่ยเวลาเปิดสตรีมไปด้วยก็จะช้านิดนึงต้องขออภัยนะครับต้องเปลี่ยนโปรแกรมสตรีมแล้วปกติผมใช้ Streamlabs แล้วก็ค่อนข้างกินแบนด์วิดต์มันเลยทำให้ปลั๊กอิน V-Ray ที่หลายๆวันถ้าเพื่อนๆติดตามก็จะรู้ว่าเวลาผมเปิด Render Setup นานจุงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะกระพริบอย่างนี้เพราะว่ากินแบนด์วิดต์แข่งกับตัว Streamlabs อยู่ เอาละมาละก็จริงๆแล้วหน้าตอนนี้นะครับหน้าตอนปัจจุบันนี้นะก็สามารถเรนเดอร์ได้เลยนะครับก็ไปที่ Vray แล้ว Start IPR ได้เลยที่เห็นตอนนี้นะครับแต่ว่าอยากได้แสงเงาหน่อยนึงนะครับเพื่อให้องค์ท่านดูมีมิติมากขึ้นก็อันนี้ก็ใช้ไฟจากVray Light Map ได้เลยไปที่ Light นะครับแล้วก็เป็น Vray นะครับ Vray Light แล้วก็เป็น Dome นะครับเปลี่ยนเป็น Dome แล้วก็ใส่สกายที่อยู่ใน Library เข้าไปเลยในตัว GI ใน Environment เราเข้าไปเลยถึง Instant ตรงนี้ขออนุญาตสร้างมุมกล้องไว้นิดหน่อยสังเกตว่าเฟรมเรทตกแล้วนะครับเพราะว่าผมสตรีมไปด้วยแล้วเราก็ Move นะครับนี่ผมสร้างเพิ่งสร้างนะครับเมื่อกี้เอาใส่ไปแต่ยังไม่ได้สร้างก็ลากใส่ไปในนี้เขาอยู่นั้นนี่นะครับไม่เป็นไรทับก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้แสงและเงามาด้วยแล้วก็ขอใส่วัสดุให้องค์ท่านหน่อยครับก็เป็น Library ก็ถ้าอยากได้ Library ตัวนี้ก็ Add Line ID มาเพื่อสอบถามกันได้นะครับก็ทีนี้ก็ไปที่อันนี้เป็น Vray Library เป็นองค์อะไรดีเป็นองค์สีทองเหลืองก็เมื่อวานใช้สีทองเหลืองทองแดงลมดำไปแล้วใช้สีนี้แล้วกันเนาะอันนี้ทองแดงลมดำเอาทองแดงลมดำเงานิดหน่อยนะครับจะได้สะท้อนกับสภาพแวดล้อมหรือโลหะเหล็กก็ได้เป็นเหล็กก็ได้อันนี้ก็สวยดีนะครับก็ปิดนะครับลองดูเช็ค Material ตัวนี้ดูนิดหน่อยนะครับเอา Material Pick Up ไปพลิกดูก็จะเห็นนะครับกดเข้าไปที่ Bitmap ตัวนี้นะครับตัวนี้ install ง่ายนะครับสำหรับแมทที่ Library ตัวนี้จะมีคู่มือบอกเสร็จสับแล้วก็ปุ๊บเข้าไปตรงนี้ก็จะเห็นใส่ UVW Map จริงๆแล้วที่องค์ท่านก็จะมี texture มาอยู่แล้วนะครับผมว่าจะสร้างมุมกล้องก็ลืมก็คือ create นะครับ camera stand create standard camera from view พอกดปุ๊บก็จะได้มุมกล้องเข้ามาเลยในมุม perspective ตรงนี้นะครับจริงๆจะมาเร็วนะครับแต่ว่าของผมนี่ติดแบนด์วิดต์ของตัว Streamlab อยู่ก็จะช้านิดนึงไม่เป็นไรมาแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีก่อนอื่นก็ใส่ UVW Map เพื่อเรียงนะครับคลิกที่ตัวองค์ท่านนะครับแล้วก็ใส่ UVW Map ซึ่งเป็นเอาไว้ตัวไว้จัด modify คำสั่งไว้จัดการกับ bitmap ที่มาเป็น texture นะครับสังเกตนะครับลาย texture ก็มาแล้วชิป wrap ก่อนแล้วก็ box เพื่อให้ได้ pattern ที่สวยงามเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วเราก็Start IPR ใหม่ได้เลยก็จะได้มาทั้งแสงและเงานะครับแล้วก็ texture เป็นเหล็กนะครับก็ดาวน์โหลดกันที่ลิงก์ description ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลอยโหลดแบ่งปันการองค์พระนี้แต่ว่าตรงนี้ก็จะดูเป็นเงามากไปนิดนึงผมจะเร่งให้ texture ที่เป็นลายตรงนี้ขึ้นมานิดหน่อยก็ดูสวยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บิตที่ texture ตัวนี้จะกลับไปที่บิตแมปตัวนี้นะครับตอนนี้เราใช้ reflection ค่อนข้างสูงเขาก็สะท้อนเยอะเลยนะครับผมจะยกเลิกการใช้ reflection จากตัว library ก่อนนะครับตัวนี้เราใช้ reflection ตัวนี้อยู่แต่ว่าจะมาปรับความเงาของ reflection ด้วยมือนะครับที่ทำอย่างนี้ก็คืออยากให้ material เนี่ยขึ้นนะครับทีนี้ material ก็คืออันนี้พอเราเข้าไปดูในอันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวอันนี้นะครับวิธีการ view material ที่เราใส่ไปกดที่ view image ก็จะเห็น image เราผมอยากให้ตัวนี้ขึ้นนิดนึงนะครับก็เลยลด reflectionลงไปนะครับแล้วทีนี้เรามาดูจริงๆก็จะเงานิดนึงครับกดเรนเดอร์ดูใหม่reflection ตัวนี้ตรง glossy ตัว glossiness เนี่ยก็ จริงๆแล้วมันเป็นการดึง reflect จาก bitmap อีกครั้งหนึ่งจากคำสั่ง for off ก็จะไม่ใช้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาลด gaussian เอาเองเช่นจุด7แล้วการให้เบลอหน่อยนะครับก็จะ texture ก็จะขึ้นทีนี้ก็มา IPR ได้เลยก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ description ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนำโมเดลมาแชร์กันทุกๆวันอย่างนี้ทุกๆเช้านะครับหวังว่าคงจะชอบกันอยากได้โมเดลไหนก็สามารถขอได้นะครับมาในลิงก์ description ด้านล่างวันนี้แชร์องค์พระสังกระจายนะครับช่วงเดือนนี้อาจจะแชร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเพื่อให้เพื่อนๆที่ทำแบบบ้านหรือทำแบบห้องพระหรืออาคารทางพุทธศาสนาได้นำไปใช้งานกันขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีดาวน์โหลดที่ลิงก์ description ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ